ทุกชีวิตครับร็อกนี่ไม่ได้กับผมมิสเตอร์มอร์แกนวันนี้มาพร้อมกับกีตาร์ตัวนี้ครับกิบสันเลสพอลทรีดิชันแนลโบลครับเป็นกีตาร์ที่มีน้ำหนักเยอะทีเดียวนะครับสีสันโดนใจมิสเตอร์มอร์แกนมากสีนี่สดนะครับเหลืองแดงแบบนี้นะฮะไม่ใช่เหลืองแดงสิเหลืองส้ม แล้วก็เป็นกีตาร์ที่มิสเตอร์มอร์แกนเนี่ยชื่นชอบตัวอินเลย์พวกนี้มากนะครับแล้วก็รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของกิบสันนะครับนี่นะฮะน้ำหนักเยอะนะฮะแบกนี่โอ้โหคอเคล็ดเลยทีเดียวแต่ซุ้มเสียงก็หนักตามกีตาร์ไปด้วยนะครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยลองไปหาข้อมูลดูนะครับว่ามันเป็นไม้อะไรยังไงบ้างมิสเตอร์โมแกนจะมาลองเสียงให้ฟังดูว่าที่ซื้อมาแล้วเนี่ยซุ้มเสียงมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ลองฟังเสียงคลีนก่อนแล้วกันนะครับกิบสันมีเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือว่าตัวนี้ควบคุมด้วยชุดนี้นะครับปิกอัพตัวนี้ควบคุมด้วยชุดนี้ก็จะแยกกันไปนะครับกิบสันก็จะมีปุ่มดับ3ปุ่มตัวนี้นะครับซึ่งก็จะควบคุมนี่นะครับเป็นริทึมเป็นคู่กันแล้วก็เป็นเสียงแหลมนะครับฉะนั้นเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับควบคุมกันไปลองฟังเสียงครีมก่อนลองฟังอย่างนี้ก่อนนะครับความชอบด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วแต่นะฮะคือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องปรับซ่าแบบใดแบบหนึ่งผมว่าอย่าไปซีเรียสมากมายนะครับเอาที่คุณชอบแล้วกันถ้าคุณชอบเสียงไหนก็เล่นไปเถอะนะฮะถ้าคนอื่นฟังก็รับได้ก็ว่ากันไปรับไม่ได้ก็ว่ากันไปฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยบางคนผมเห็นปรับจนวุ่นวายไปหมดเลยไม่ได้เล่นดีนะฮะมือกีตาร์หลายๆคนก็มีวอลลุ่มแค่วอลลุ่มเดียวเลยนะฮะจบต้องซีเรียสอะไรมากมายแล้วแต่ความถนัดความชื่นชอบนะฮะดังนั้นเราไม่มีว่าใครผิดใครถูกหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าคุณชอบแบบไหนก็ปรับซาแบบของคุณเลยนะครับซาตัวนี้เนี่ยผมลองให้ฟังเสียงที่เป็นดิสทอร์ชันบ้างดิสทอร์ชันนะครับเอาเสียงนี้ก่อนเลยกันWe'll be right back.
ี้บ้างคู่กันนะครับคลิปสันนี่ก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับที่ซุ้มเสียงเขาค่อนข้างจะหนักนะครับเสียงครีนเนี่ยไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเสียงดิสทอร์ชันแล้วโอ้โหมันมากมายทีเดียวนะฮะคลิปสันเป็นกีตาร์ที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าเสียงมันเหนียวหนึบดีนะครับเล่นติดไม้ติดมือดีนะฮะเวลาเล่นแล้วรู้สึกมันอ่ะถ้าคนที่ชอบร็อกนะฮะผมแนะนำเลยร็อกบลูอะไรพวกนี้นะฮะเล่นคลิปสันแล้วก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับคุณต้องลองหลายๆอย่างผมว่ากีตาร์หลายๆตัวมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเหมือนกับคนน่ะนิสัยมันก็ต้องต่างกันไปนะฮะจากการเลี้ยงดูส่วนกีตาร์ก็เหมือนกันจากการผลิตเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะกิบสันก็มีแนวของตัวเองเฟรนเดอร์ก็มีของตัวเองนะครับส่วนพอลลีสมิธก็มีตัวเองแนวของตัวเองนะครับแล้วก็ไอพีเน็ตก็มีแนวของตัวเองนะครับหรือว่ากีตาร์ยี่ห้ออื่นๆก็มีสไตล์เป็นของตัวเองจะไม่บอกว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนมันคงพูดยากนะครับอยู่ที่ความชอบนะฮะที่สำคัญเนี่ยเรื่องของราคามีผลนะครับตัวแพงๆเสียงค่อนข้างจะดีเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าของดีมันก็ต้องมีราคาแพงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเสมอไปไหมมันอาจจะไม่ใช่สำหรับบางคนนะครับแต่ผมมองว่าผมก็ลองมาหลายๆอย่างกีตาร์ที่ราคาดีๆเนี่ยมันก็ซุ้มเสียงก็ดีไปด้วยบ้านเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของราคากีตาร์นิดนึงเนื่องจากว่าภาษีต่างๆที่เรานำเข้ามาจะทำให้กีตาร์เรามีราคาที่สูงขึ้นจริงๆผมว่ากีตาร์บ้านเรานะครับไม่ควรจะแพงมากมายนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่เราควรจะได้เล่นนะครับอุปกรณ์ดีๆบ้างเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์งานพัฒนาทักษะต่างๆเราจะไปแข่งกับชาวโลกได้ยังไงครับในเมื่อเราเล่นกีตาร์ที่ไม่ดี
ล่นอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ไม่ดีก็จะเล่นดีหน่อยราคาก็แพงมากจนจับต้องไม่ได้ผมเชื่อเลยว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะไปแข่งกับเขาได้หรอกครับเขาเล่นกีตาร์ระดับเทพตรงนั้นเลยพอขึ้นไปถึงบนเวทีซุ้มเสียงเขาก็ดีกว่าเราแล้วก็ฝีไม้ลายมือก็ไปกันใหญ่เลยแต่ของเราฝีมือดีก็จริงไปเจอกีตาร์ที่ไม่ดีโอ้โหมันก็ทำให้เราเนี่ยลดระดับฝีมือลงไปเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะผมว่ารัฐบาลต้องพยายามใส่ใจเรื่องเครื่องดนตรีหน่อยแล้วอย่าให้แพงมากนะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องขยายเสียงชนิดอื่นๆเป็นเครื่องดนตรีที่ผมว่าควรจะลดราคาภาษีลงมาให้มันน้อยหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นกีตาร์ดีๆกันได้นะครับเอาละครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมนะฮะคิดฝึกและก็เล่นจริงขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย